สวัสดีครับชาวแฟนเพจชนัญญาไซแคทเนอร์เซอรี่ชัยภูมินะครับก็วันนี้วันที่27หรือ28แล้วคือปลูกต้นไม้จนลืมวันไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรวันนี้วันพุธละกันอ่ะก็ถึงแล้วนะครับสำหรับล็อตใหญ่ชิปใหญ่เลยชิปนี้เพราะว่าต้นไม้มาเยอะมากเยอะมากๆอ่ะเกือบพันต้นจริงๆแล้วมันพันกว่าแหละแต่ว่าเป็นอโลกับอากาเว่ไปซะแต่ว่าปรงอ่ะก็960กว่าต้น966นี่ไงถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้นะครับต้นไม้ยังปนๆกันอยู่เนื่องจากว่ารีบในการที่จะปลูกเพื่อที่ว่าจะทำให้เสร็จให้เสร็จภายในวันนี้เพราะว่าคือผมได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ท่านหนึ่งเลยใจดีมากๆส่งคนมาช่วยต้องขอขอบคุณนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีทีมงานชุดนี้มาช่วยผมแย่แน่ๆเพราะว่าต่อให้2คนที่เคยปลูกกันเป็นประจำก็ไม่น่าจะเสร็จภายในวันเดียวทั้งหมด900กว่าต้นเนี่ยแล้วต้นไม่ใช่เล็กๆมีแต่ละต้นก็คือมีมาหลากหลายไซส์นะแต่ว่าไซส์ใหญ่อ่ะมีมาเยอะรอบนี้ฮะเยอะอยู่คือไซส์ใหญ่หมายถึงว่าไซส์ประมาณต้องใช้กระถางรุ่นนี้นะรุ่นใหญ่ไอ้รุ่นเล็กก็คือก็มีนะครับก็มีเพียงแต่ว่ากระถางรุ่นที่แบบ10นิ้วอย่างเงี้ยคือใช้เยอะมากใช้เกือบหมดอ่ะกระถางผมเกือบหมดไม่เกือบหรอกหมดเลยอ่ะหมดเลยกระถางผมเป็นหลายร้อยใบเกลี้ยงครับวันนี้ โอเคก็ตัวนี้เรามาเริ่มกันเป็นแบบคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาโฟกัสเพราะว่าวันนี้มันจะ 5:30 แล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีแสงกันก็เรามาคร่าวๆกันก่อนก็จะมีพวกไตรสปิโนซัสนะครับจะมามีไตรสปิโนซัสมีเฟเดริกกุลิมี่นี่เฟเดริกนะฮะเฟเดริกกุลิมี่แล้วก็จะเป็นนี่ครับยูจีนแฮงลิปรอบที่แล้วใครพลาดแฮงลิปรอบนี้มีมานะครับแต่เพียงแต่ว่าแฮงลิปไม่ได้มากันง่ายๆฮะหายากมากแฮงลิปมีมาแค่5ต้นนะครับได้มาแค่5ต้นแฮงลิปใครสนใจก็ทักเข้ามาได้แล้วก็จะมีอาเรนาลิอัสบลูกับกรีนนะฮะกรีน2ต้นบลูต้นนู้นนะครับแล้วก็จะมีรวมๆก็จะเป็นเฟเดริกกุลิมี่นะฮะเฟเดริกกุลิมี่เฟเดริกแล้วก็จะมีลานาตัสมาด้วยนี่ฮะลานาตัสแล้วก็จะเป็นลองจีบูนะครับจะมีทั้งไตรลองจีบูนะฮะลองจีบูก็จะออกฟ้าๆตรงนั้นฟ้าๆนะครับลองจีบูตัวนี้ก็ลานาตัสมาก็ถือว่าสวยนะครับไม้ถือว่าสวยเลยฮะแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆก็จะเป็นลองจีนะครับลองจีฟอริอัสตัวนี้ลองจีบูนะฮะนี่ก็ลองจีนะครับลองจีไซส์ก็จะอยู่ที่ตั้งแต่3ถึง6นะฮะชุดนี้ลองจิแต่ก็จะมีใหญ่กว่านั้นไปอีกนิดหน่อยก็จะมีนะครับแต่ว่าเริ่มที่ประมาณ3เซนนะฮะถัดมาครับจะเป็นโพซิเดนตาตัสนะฮะตัวนี้จะเป็นโพซิเดนตาตัสแล้วก็แวะนิดนึงแวะตรงนี้นิดนึงสำหรับตัวนี้อโลเฮอร์คูเลสใครที่หาเฮอร์คูเลสนะครับนี่คืออโลเฮอร์คูเลสก็ไม่ได้หากันง่ายๆครับเฮอร์คูเลสเป็นไม้ที่เพาะเมล็ดนะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับเฮอร์คูเลสชุดนี้เป็นไม้เมล็ดแล้วก็มีไดโคโทมาติดมานิดหน่อยเอาลองมาเลี้ยงดูว่าเป็นไม้แบรูทมาอย่างเงี้ยมันจะรอดไหมเพราะซื้อเมืองไทยผมไม่เคยเลี้ยงรอดเลยผมจะลองแบรูทดูมาถ้ารอดก็เก่งละ โอเคถัดมาฮะปรินเซปส์ปรินเซปส์ก็มีหลากหลายไซส์นะครับขออภัยฮะหวัดใหญ่ตากฝนหลายวันใช่หวัดใหญ่เริ่มรับประทานแล้วก็นี่จะเป็นปรินเซปนะครับปรินเซปก็จะมีมาตั้งแต่ไซส์ซิดลิงมาจนถึง5เซน10เซนไปจนถึง15เซนฮะนี่คือป่าปรินเซปนี่คือปรินเซปทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นมิดเดิลเบิร์กเกนซิสมิดเดิลเบิร์กนะฮะมิดเดิลเบิร์กเกนซิสโอลิแฟนนะครับโอลิแฟนริเวอร์แล้วก็ถัดมาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะ
ป็นคูพิดัสโรบัสต้านะครับมีมา3 4ต้น1 3ต้นดิ1 2 3 4 4 4ต้นคือนับยังสับสนเลยครับ4ต้นฮะเป็นคูพิดัสโรบัสต้าแล้วก็จะมีลูกครึ่งของเจ้านูบิโรบัสต้านะฮะเป็นลูกครึ่งแม่เป็นนูบิโรบัสต้าแต่พ่อเป็นอย่างอื่นครับแล้วก็ลานาตัสครับชุดนี้เป็นลานาตัสทั้งหมด11ต้นใหญ่แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นฮอลิดัสมา10กว่าต้นสำหรับฮอลิดัสนะฮะฮอลิดัสแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นไตรสปิโนซัสฮะไตรแล้วก็จะมีเฟเดริกด้วยเพราะคืออย่างที่บอกครับคือรีบปลูกก็คือต้องรีบวางถ้ามัวแต่คัดสปีชีส์อยู่ไม่เสร็จครับเลยต้องรีบวางรีบปลูกรีบวางรีบปลูกรีบวางวางให้เสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเคลียร์ต่อก็คืออย่างน้อยมันอยู่ในกระถางพรุ่งนี้เราก็มาขยับขยายนิดหน่อยก็โอเคอะนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลมานีไอฮะเลมานีไอมาเยอะมากก็จะราวๆสัก40 50ต้นได้มั้งฮะไซส์ประมาณไซส์กำลังสวยอ่ะฮะเลมานีไอเนี่ยเลชมานีไอ1 2 3 4 5 6 6 6 6 36อยู่นั่นก็36ต้นละเลแมน36อยู่นี่อีก10กว่าน่าจะ50กว่าต้นได้ไซส์ประมาณไซส์กำลังสวยครับไซส์กำลังสวยก็มีตั้งแต่5เซนจะถึง10กว่าเซนนะฮะเลมานีไอแล้วก็จะมีไตรสปิโนซัสนะครับชุดนี้จะเป็นไตรครับนี่ไตรเป็นโทนเลสเป็นไตรนะฮะตัวนี้แต่เป็นโทนเลสคือไม่มีค่อยมีหนามแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้จะเป็นกาตัสเอ็กวูดนะฮะกาตัสเอ็กวูดแม่เป็นกาตาร์ดพ่อเป็นวูดีไอแล้วก็จะมีนาตาเลนซีดเอ็กวูดซึ่งเป็นนาตาเลนซีดฟอร์มสโคเบสนะฮะอันนี้เป็น F1 นะของสโคเบสเอกับวูดีไอนะฮะแล้วก็จะมีลาติละตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งระหว่างลองกิฟอริอัสกับลาติฟอนLong Euphorias กับ Latifon แล้วก็จะมีตัวนาตาเลนซีด2ต้นนี้นะฮะนาตาเลนซีด2ต้นนี้จะเป็นอัมเกเลนซีดฮะเป็นนาตาเลนซีดนะครับเห็นนะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เริ่มสับสนละมีอยู่2ต้นแต่ว่าต้นนึงผมไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยโอเคต้นนี้นะครับเป็นนาตาเลนซีดเพียวนะแต่ว่าเป็นตัวอัมเกเลนซีดเป็นอัมเกเลนซีดตัวนี้เป็นลูกครึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นปรินเซปไซส์เล็กๆนะครับก็ไม่เล็กนะ2 3 2เซนด้วยได้ประมาณ2เซนนะฮะประมาณ2เซนปรินเซปก็ถือว่าสีใช้ได้เลยครับสีใช้ได้แล้วก็ไซส์กำลังสวยฮะเดี๋ยวผมมาลงดีเทลอีกทีนึงนะครับเรื่องราคาเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเนาะอ่ะพอเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในก็จะมีโอเคไล่ดูไม้ที่มาวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นนาตาเลนซีดนะครับนาตาเลนซีดตัวจูเวลเลตคลอสกับวูดี้ไอแต่เป็น F2 ก็คือเอามาคลอสกับวูดี้ไอครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นลูกครึ่งลูกค่อนแล้วแหละไม่ครึ่งละค่อนละเนี่ยมาอยู่20ต้นแล้วก็ถัดมาก็จะมีเฮอร์โซตัสมา1กิ่งนะครับ1หน่อ1หน่อตัวนี้จะเป็นขนขาวเฮอร์โซตัสแล้วก็อันนี้ก็ทีเด็ดครับเป็นลาติฟอนลาติฟอนไซส์เล็กนะครับใครมองหาอยู่ลาติฟอนเนี่ยนี่ลาติฟอนนะไซส์เบบี้แล้วก็ถัดมาอ
ก็จะเป็นตัว Laviforius นะครับตัวนี้เป็นแคสเซปฮูบซึ่งเป็นแคสเซปฮูบที่ฟอร์มดีมากเลยสวยฮะแคสเซปฮูบตัวนี้สวยเป็นตัวฟีเมลด้วยเป็นต้นตัวเมียแล้วถัดมาตัวนี้จะเป็นมาริสคอปตัวนี้ก็ยิ่งสวยครับเป็นมาริสคอปที่เต็มฟอร์มมากๆฟอร์มดีสุดๆอ่ะเป็นมาริสคอปที่สวยมากๆแล้วก็จะมีฮินานีไอนะครับฮินานีไอมา4ต้นนะครับฮินานีไอสวยนะคือไม้ก็ยังปนๆกันอยู่นะครับอ๋อเมื่อกี้นี่นาตาเลนซีดตัวนี้สโคเบสไม่ใช่สโคเบสตัวนี้เป็นไออัมเกลนซีสอัมเกลนซีดเป็นหน่อนะครับเป็นหน่อแล้วก็เซเรนัสนี่น่าจะปกติมีแคปเฟอร์มา1ต้นนะครับเป็นลัฟฟี่แต่ใหญ่อยู่และใหญ่อ่ะ8เซนนะฮะ8เซนไอโนพินัสมา1นะครับก็สวยดีครับสำหรับไอโนพินัสแล้วก็จะมีเลเมนีไอมาเป็นหลักร้อยละจำไม่ได้ละร้อยเท่าไหร่คือไม่มีที่จะวางครับต้องวางปะตรงนี้ต้องวางปะอย่างนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เราค่อยมาหาที่วางกันอีกทีนึงฮะนี่คือเลเมนีไอฮะลงยาวตรงนู้นเลเมนีไอแล้วก็จะมีนี่ก็หนึ่งในตัวที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับพัวซิเดนตาตัสครอสกับบูดีไอใบเขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ด่างนะครับเป็นแค่โดนแดดนะฮะโดนแดดเป็นพัวซิเดนตาตัสครอสกับบูดีไอนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะใบก็กว้างดีแล้วก็ใบกลับด้วยใบนิ่มๆเหมือนบูดีไอเลยคราวนี้ก็จะเป็นฮอลิดัสซีดลิงมีฮอลิดัสซิดลิงแหลมมาหน่อย30กว่าต้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไม้ที่เข้ามาชุดนี้เข้ามาถึงเมื่อคืนถึงชัยภูมิตอนเมื่อวานถึงชัยภูมิตอน5โมงครึ่งวันนี้ปลูกเสร็จก็5โมงครึ่งก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่มีทีมงานจากพี่คนนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันจากให้ความอนุเคราะห์มาช่วยผมปลูกไม่งั้นผมตายแน่ๆโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ซึ่งไม้เยอะมากๆนี่ฮะทั้งที่ปลูกเองทั้งที่เพาะเองด้วยที่เพาะเองก็ขึ้นมาเยอะเลยละฮะทั้งแคปเฟอร์ทั้งไดเยอร์แคปเฟอร์พรินเซปส์ลองจิมาเยอะเลยนะก็ไม้เดิมก็มีไม้ใหม่ก็มาฮะใครสนใจอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับบอกได้เดี๋ยวก็สนใจตรงไหนหรืออยากให้ผมโฟกัสตรงไหนบอกมาได้นะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือจะทักเข้ามาส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งเป็นรายการให้ก็ได้ครับเอาที่ท่านสะดวกนะฮะนี่ก็ยูจีนครับยูจีนมาเลเซียมาแวะดูตรงลาติฟอนอีกทีลาติฟอนไซส์น้อยๆ40กว่าต้น45ต้นก็ไซส์กำลังงามเลยครับผมว่านะไซส์กำลังเอาไปเลี้ยง3ใบ2ใบ3ใบตัวนี้ขึ้น3ใบแล้วขึ้นมา3ขึ้นใบที่3บางต้นก็2ใบแต่ส่วนมากหลักๆ ก็จะ2ใบนะครับแสงหมดละแสงใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เอาคร่าวๆครับอย่างที่บอกวันนี้ขอคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปชำระเนื้อตัวละเพราะว่าเหนื่อยทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้า 7:30 วันนี้เริ่ม 7:30 จนถึง 5:30 ฮะยาวเลยแต่ต้นนี้สวยจริงๆคูปิดัสโรบัสต้าสวยมากครับเป็นหน่อนะฮะเป็นไม้หน่อเพราะว่าไม้เม็ดอะเราจะไม่รู้ว่าฟอร์มเขาเป็นยังไงแต่ไม้หน่อเรารู้เพราะว่าเรารู้เห็นเราเห็นแล้วเราเห็นต้นแม่เขาแล้ว
เราก็จะพอเดาทางออกว่าโตขึ้นมันก็จะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยพินเซปพินเซปต้นนี้พิเศษนิดนึงเป็นฟอร์มอะไรเนี่ย Black อะไร River ของเขาเนี่ย Black Cry Riverตัวนี้นะคือเป็นฟอร์มที่อะไรไม่เหมือนปินเซปทั่วไปอะไรประมาณนั้นน่ะแต่มาต้นเดียวฮึบไอ้ย่าพวกซีเดนก็โอเคนะผมว่าพวกซีเดนก็สวยดีนี่ก็งามๆหลายต้นครับเฟเดริกโดยเฉพาะเฟเดริกวิลเลมี่กับลานาตัสคือผมเห็นแล้วก็โอเคอ่ะชอบสำหรับชุดนี้เข้ามาก็ถือว่าไม้เข้ามาค่อนข้างดีนะก็มีบ้างเพราะว่าเขาเป็นไม้ใบฝอยที่แปลว่าใบเราต้องตัดทิ้งพอเรามาถึงผมก็ตัดทิ้งไปหลายใบเลยครับแต่ว่าก็คือใบที่เหลือก็สดชื่นดูดีฮะแฮกลิปอีกสักรอบสวยนะครับแพ็คลิปโอเคก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่นะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวต้องไปชำระล้างเนื้อตัวละแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำธุระต่อนิดหน่อยแล้วก็ต้องไปไล่รายการวันนี้เพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะได้ตอบคำถามได้ทุกคำถามนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะฮะ14ท่านฮอลิเดย์กู๊ดใครเอ่ยมามูรุโอเคแล้วก็เสียไก่โอเคครับสวยครับใช่ขอบคุณมากครับตอนนี้สามารถเพิ่มโอเคก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงเรามาว่ากันต่อพรุ่งนี้ขอบคุณมากครับ